บุรีไม่สามารถสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์ซึ่งแห้งขอดนำมาเป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาได้ครับแล้วก็จะเห็นจากภาพข่าวแล้วนะครับว่าชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยนะครับมีการคาดการณ์กันว่าอย่างน้อยๆก็ประมาณสัก 59,000 ถึง 60,000 หลังคาเรือนนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับครับฉะนั้นวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะจากคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับใช่ครับก็3ค่ะประมาณ3แล้วก็ใส่กะละมังสมพรจำเริญพรพาเราไปดูน้ำที่สำรองไว้ในโอ่งก่อนที่น้ำประปาจะหยุดไหลเมื่อช่วง3ทุ่มของคืนที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้พบกับสมพรก่อนหน้านั้น3วันเราเคยมาทำสกู๊ปและสัมภาษณ์เธอในฐานะผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีทำกลางข่าวลือว่าน้ำประปาจะหยุดไหลและข่าวลือในวันนั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงในวันนี้ใช้กันอย่างประหยัดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้เท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยล้างอย่างล้างถ้วยล้างจานก็ล้างพร้อมกันเยอะๆทีเดียวอย่างซักผ้าก็คือก็อาจจะไว้รอน้ำมาไม่รู้ว่าแต่น้ำมาเมื่อไหร่ก็คืออะไรเงี้ยค่ะแต่การล้างถ้วยล้างจานก็คืออย่างเงี้ยแล้วพี่อาบน้ำยังไงอะครับอาบน้ำก็ห้องน้ำยังไงอะครับอ๋อคือในห้องน้ำก็คือถ้าในห้องน้ำไม่มีแล้วก็คือต้องมาอาบข้างนอกเนี่ยก็ใช้ตักนงอะไรอาบมีเท่าที่จริงๆอ่ะวันนี้พี่อาบน้ำหรือยังคะยังเลยค่ะอย่างเช้าหรือยังเลยค่ะตั้งแต่ตื่นมายังไม่นั่นที่หมู่บ้านกรีนการ์เด้นคลอง11เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักมีผู้เดือดร้อนจำนวนกว่า 2,000 หลังคาเรือนบ้านที่อยู่บริเวณต้นซอยได้รับน้ำจากเทศบาลบึงคอหายแล้วส่วนบ้านที่อยู่ท้ายซอยยังคงรอมาตั้งแต่เช้าที่นี่เราได้พบกับยายสะอิ้งยอดโตเธอบอกว่าเห็นรถน้ำวิ่งเข้ามาถึง2รอบแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านของตัวเองบ่าย3โมงเป็นเวลาที่น้ำประปาเริ่มไหลยายสะอิ้งไม่รอแล้วรีบสำรองน้ำในถังและกะละมังจำนวนมากอย่างที่เห็นคุณยายบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตอยู่ในเวลานี้นี่คือไหลแค่นี้ไหลแค่นี้ค่ะเราลองไปได้กี่ถังนะครับได้2ถังนู่นแล้วค่ะแล้วก็1กะละมังจ้ะครับแล้วเป็นยังไงคิดว่าช่วงภัยแล้งแบบนี้เราจะแบ่งปันน้ำหรืออะไรยังไงกับชาวบ้านก็ต้องแบ่งกันนะคะต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันเพราะว่าเราไม่เห็นแก่ตัวจ้ะเราต้องแบ่งปันกันจ้ะอยากฝากอะไรถึงคนที่เหมือนกันไหมจ้ะบอกว่าอยากฝากคนที่ขาดน้ำเหมือนกันช่วยกันแบ่งปันกันพอใช้พออยู่กันไปก่อนไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวเอาไว้คนเดียวสภาพของคลอง13ในเวลานี้มีความแตกต่างไปจาก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีน้ำเพียงพอที่จะให้การประปานั้นสามารถที่จะสูบน้ำขึ้นไปผลิตน้ำประปาได้เครื่องสูบน้ำจำนวน4เครื่องเร่งสูบน้ำเต็มกำลังด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตน้ำประปาไปสู่3อำเภอในจังหวัดปทุมธานีจนถึงขณะนี้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้แล้วครับแม้ว่าน้ำประปาจะไหลแล้วแต่ชาวบ้านที่นี่ยังคงกังวลและตั้งคำถามว่าจะมีน้ำพอใช้ไปได้สักเท่าไหร่เพราะว่าน้ำในเขื่อนยังคงวิกฤตอยู่อนุชาศักดิ์อุโคตสกุลถ่ายภาพธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน